วสู่ทศวรรษที่3อพท.ค่ะรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พร้อมปักหมุดดันแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษผ่านมาตรฐานสู่เวทีโลกอพท.จัดงานดัสต้าฟอรั่ม2024ในวาระพิเศษครบรอบ20ปีอพท.รวมเดินทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปด้วยกันก้าวสู่ทศวรรษที่3เตรียมปักหมุดพัฒนาพื้นที่พิเศษตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เตรียมประกาศเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับโลกค่ะปี2567อปท.ก็ยังเมนเทนพื้นที่เดิมครับที่เราได้ไปพัฒนาไว้ก็ต่อยอดอย่างรางวัลท็อป100เนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันก็จะอัปเกรดขึ้นไปในระดับสากลเพิ่มมากขึ้นนะครับจะไปสอยเหรียญรางวัลในระดับบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์แพลทินัมนะตอนนี้ที่เราได้แล้วก็คืออัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือเชียงคานครับเชียงคานได้เป็นได้ระดับซิลเวอร์แล้วนั่นหมายความว่ากระบวนการพัฒนาเนี่ยได้ถูกออกแบบและทำงานอย่างเป็นระบบจริงๆนะแล้วในปี67เนี่ยเรากำลังศึกษาศักยภาพของพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมอยู่ครับที่แรกก็จะเป็นเกาะคอเขาจังหวัดพังงานะฮะแล้วก็ที่ที่2ก็จะเป็นอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับคลองท่อมจังหวัดกระบี่มีทรัพยากรที่สำคัญก็คือน้ำพุร้อนเค็มซึ่งมีคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการรักษาสำหรับมนุษย์ได้ครับแต่เรายังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่อยู่ก็ภาครัฐยังไม่ได้ลงไปอย่างเต็มตัวครับอปท.ก็กำลังศึกษาศักยภาพว่าจะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษแล้วก็เข้าไปบูรณาการพัฒนาร่วมกับจังหวัดครับอีกที่หนึ่งก็พื้นที่ทางจังหวัดนครราชสีมาครับก็อยู่ในโปรเซสที่จะศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลครับเราก็ใช้การท่องเที่ยวนี่แหละไปแก้ปัญหาในบางเรื่องบางจุดหรือใช้การท่องเที่ยวไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือกระจายรายได้นี่เราใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกอันนี้ตอบโจทย์ทุกมิตินะครับที่เดิมเนี่ยเราก็เฟ้นหากันเหมือนกันว่าจะวัดความยั่งยืนอย่างไรครับความยั่งยืนก็จะมีอยู่3มิติสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างต้องสมดุลนะฮะแต่วัดยากมากการรักโลกดำเนินการในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเจอกับสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกคนนี้ก็เลยนำเกณฑ์เข้ามาใช้ในเกณฑ์ของเขาก็ลักษณะคล้ายๆว่าเอามาขึงในพื้นที่ที่เราไปพัฒนานะครับมันจะมี4หมวดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหมวดเรื่องสิ่งแวดล้อมหมวดเรื่องวัฒนธรรมและก็หมวดเรื่องเศรษฐกิจถ้าเราไปขึงในพื้นที่ที่เราไปพัฒนาเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าแดงชมพูเหลืองเขียวนะครับเป็น4สีสีแดงก็คือต้องรีบไปดำเนินการครับอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมถูกทำลายหรือการปลดปล่อยคาร์บอนหรือมลภาวะจากการกระจุกตัวหรือการเกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหรือขยะก็แล้วแต่มันก็จะโชว์ขึ้นมาครับว่ามันแดงหมายความว่าเราต้องรีบของงบประมาณทางรัฐบาลนำเรียนทางรัฐบาลว่าของงบประมาณดำเนินการเป็นการเร่งด่วนถ้าชมพูก็ลดหลั่นลงมานะครับจนกระทั่งถึงเขียวถ้าเขียวเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องทำอะไรเรื่องลดมลภาวะใช่ไหมครับตอนนี้เราใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนี่แหละไปใช้ในพื้นที่นะครับเราทำเรื่องโลคาร์บอนเราศึกษาเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สิ่งที่ประสบความสำเร็จและทำแล้วก็คือที่ก่อมาเป็นต้นแบบอปท.จะทำทั้งประเทศไม่ได้ครับเราทำได้เฉพาะในบางพื้นที่ที่เป็นต้นแบบเพราะงั้นที่ก่อมาเนี่ยจะเป็นต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ครับและอีกที่นึงก็คือที่บางกอบัวที่กรุงบางกะเจ้าก็เป็นต้นแบบนึงซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยสามารถสร้างสมดุลปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ครับเรานำเกณฑ์มาใช้เสร็จแล้วเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยนะครับสมมติว่าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่หรือสร้าง attraction ขึ้นมาใหม่ครับมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
สิ่งที่จะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนหรือกระจายรายได้เนี่ยก็คือจะต้องทำอย่างไรหาวิธีการทำอย่างไรให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยรอบหรือประชาชนในพื้นที่มากที่สุดไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งครับถ้าเป็นในระดับชุมชนเราใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยหรือ community based tourism ซึ่งเราแอปพลายมาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกแล้วมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มและกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นครับมีผมเจอนะคะที่ทำอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมประมาณ1ที่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 ก็อยู่ในโปรเซสของการศึกษาเพราะงั้นเดี๋ยวผลการศึกษาออกมาว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่พิเศษได้เนี่ยก็จะมาดูในรายงานจากที่ปรึกษารายงานมาให้ก่อนครับถ้าผลการศึกษาเนี่ยมองว่าเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่พิเศษได้ก็คือเกณฑ์ทุกไครทีเรียเนี่ยเฉลี่ยรวมกันแล้วได้75เต็ม100นะครับเกิน 75% เนี่ยอบต.ก็จะนำเข้าไปให้คณะกรรมการของอบต.พิจารณาก็คือบอร์ดอบต.นั่นเองบอร์ดอบต.พิจารณาเสร็จแล้วก็จะเข้าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อเห็นชอบนะครับสิ่งที่ดำเนินการในเรื่องการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าเราต้องได้รับการยินยอมจากท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในพื้นที่ก็คืออบต.เทศบาลอบจ.ทั้งหมดจะต้องเซ็นยินยอมนะครับถ้าไม่ยินยอมก็จะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษไม่ได้ก็เชื่อว่าน่าจะมีทักหนึ่งครับอย่างถูกต้องครับตามนโยบายรัฐบาลเลยครับก็ไปเซิร์ฟเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วครับก็เมืองรองเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะมีของดีจะแอบอยู่มีศักยภาพอยู่แต่ยังไม่ได้ดึงมาใช้หรือยังมาใช้ประโยชน์สูงสุดยังไม่เต็มที่นั่นเองครับหรือว่ามีศักยภาพอยู่แล้วแต่กำลังจะถูกทำลายหรือมันอาจจะหายไปได้เช่นประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆยกตัวอย่างเชียงคานเงี้ยการตักบาตรข้าวเหนียวนะฮะท่องเที่ยวคุณภาพจากหลวงพระบางจากฝั่งยุโรปชอบมากแต่ว่ามันกำลังหายไปกทมก็เลยไปร่วมกับพื้นที่เนี่ยบอกว่าต้องดึงศักยภาพตรงนี้ออกมานะเพื่อมาเป็นจุดเด่นชูประเด็นวัฒนธรรมของเชียงคานThank you.